สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้คุสู้คนนะครับวันนี้พบกับช่องอีสานคนไกลบ้านบ้าเดสาวก้อยครับสวัสดีค่ะพึ่งลงจากห้างพี่น้องหิวเขาแห้งครับใส่ก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องมาค่ะสาวก้อยเป็นคนทำนะครับเตี๋ยวไก่นะคะแต่ว่าลูกชิ้นเรากินหมดกินเล่นหมดแล้วค่ะชิ้นบ่มีเนาะพี่น้องเอาหมูสับใส่แท่นค่ะพี่น้องมีบ้าเดปรุงเรียบร้อยครับอ่ะพี่น้องบ่เว้าหลายใหญ่ห้างแข่งกันยัดโอ้เส้นอันนี้คนนะบ่เป็นยังกินให้เราเลยพี่น้องเขาเดี๋ยวลวกไว้ลวกไว้เดี๋ยวนะเส้นเล็กเส้นเล็กพี่น้องเปิดแอร์เท่าไหร่โหระพาจากสวนค่ะสลัดจากสวนสาวก้อยลวกไว้โดนพอดข้าได้ขึ้นห่างอยู่มาสีลงกับบริลงกันเถอะเกือบบริลงกันพี่น้องโอ้มาเด้อค่ะเด้อปานว่ากินข้าวต้มมาเลยครับพี่น้องเส้นเละน่ามันหวานปวดอร่อยเนาะกินคือเกาแซ่บครับผมต้องไปยำท่านพี่น้องทำด่างให้ก่อนด่างเจียวฉบับเหลืองด่วนนะคะเจียวไก่แต่ไม่มีมะละเนาะเส้นไม่เป็นไรนี่มาค่ะทุกคนก่อยเขาเดือดเอามาน้ำตาลน้ำปลาด้วยจ้ะข้างหลังจะไปเลยครับแต่สิกินอีหยังเนาะพี่น้องตะละมือตะละเว้นเนาะอร่อยกินไปว่าพื้นจะน่าไปอีกกันเด้อมื้อนี้ได้เลือกเร็วเนาะมีเลือกเร็วพี่น้องมันดังเฮ็ดมัดเสือกฟางนะครับคือพี่น้องเห็นล่ะไล่ตอนไล่สดนะไล่อยู่มืดมือครับมื้อนี้9ชั่วโมงครับทั้งหมดแต่ว่าของมื้อวานยังมันเข้าพี่น้องน่าจะเข้าคุณล่ะเด้อๆคุณล่ะแต่บ่เป็นหยังเนาะครับผมทำไมต้องเขาร่วมกันเลยบอกถ้าในเขาแล้วเต็มมือดอกมันเป็นยังยัยเตยบอกเขามูลค่าแบบงามมันก็หลับเนาะของจังเงินหลับเนาะพอเอาเขียดออกก็เกือบแต่ใบสามไม่ได้ออกนี่จ้ะเหลืองานแต่ใบสามเหลืองานใบสามพี่น้องเขาแก้ให้เลิกเร็วย่ำหนักกันนักพี่น้องย่ำหนักกันนักย่ำเพิ่นกินเวลาไป10นาที5นาที10นาทีจมครับพี่น้องจมเอ้ยเลิกซะแท้มันก็เลิกให้ 2-3 ชั่วโมงบ่คิดบ่คิดครับผมเป็นจังซั่นล่ะผมนิสัยผมน่ะบ่นิสัยเฒ่าแก่นะครับนิสัยผมน่ะเอ้ยกินเวลา10นาทีจมได้เฮ็ดหน้าตีสีหน้าให้เขาได้ครับพี่น้องนะแต่เวลาเขาเลิกให้ก่อน 2-3 ชั่วโมงไงบ่คิดครับผมแบบนี่นิสัยผมนะครับบ่เล่นบ่เล่นนะพี่น้องเนาะถ้าก็ดีอยู่ก็ดีอยู่ดอกพี่น้องพอให้เลิกเพิ่นกันเลยบ่มีงานเพิ่นกันให้เลิกเร็วนะครับแต่ว่างานหลายๆเพิ่นกันเลทจักหน่อยแต่บ่ค่อยเลทแต่ว่าถ้าเลทมื้อใดนี่จมนะครับตั้งนี่จมเลย
จมเห็ดเขาแก่ครับตีที่หน้าเลยเขาเขาก็ย่านบ่พอใจนะครับผมก็ซื้อนั่นซื้อนี่มาให้บางทีมันเมื่อยก็อยากจมเนาะพี่น้องๆโอ้ยเลี้ยวเราบ่เลี้ยวเถอะบางทีมันเหลือบ่หลายมันกัดให้เฮ็ดต่อนะครับเกินไปหาที่10นาทีจังซี่เนาะครับจ้างนี่ตีที่หน้าจมแล้วครับผมเลิกซะกินกู10นาทีตัวนี้จังซี่นะครับผมแต่ว่าเวลาเขาเลิกให้เร็วนั่นบ่คืนเนาะครับผมนิสัยเนาะครับผมนิสัยผมนะหยอกๆครับพี่น้องเนาะแซ่บๆเหมือนกันครับพี่น้องครับลงหั่นมากไปเลยลงหั่นมากพี่น้องแล้วก็มานั่งกินให้พี่น้องเบิ่งเนาะก๋วยเตี๋ยวว่าสิลงโดนเติบแล้วมีคนเข้ามาอีกก็เลยบ่ได้ลงง่ายพี่น้องเลยไป2ชั่วโมงกว่านะครับบ่สิลง2ชั่วโมงนะพี่น้องเนาะสาวก้อยเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวไว้ท่าจนว่าเส้นเละหมดพี่น้องเลยว่าสิกินแซ่บๆให้พี่น้องมึงก็แซ่บอยู่ดอกครับแต่ว่าเส้นเพิ่นอยากเละจักหน่อยนะแต่ว่าถ้วยนี่พอดีว่าเพื่อนเท่าแก่นะครับเราดีอยู่นะครับเราประหยัดบ่เราประหยัดเราประหยัดเพิ่นประหยัดอีหลีครับเกาหลีนี่บ่ใช้เงินเด้พี่น้องเด้อเดือนนึงนี่ผมว่าเราซื้อกับเขากับน้ำบ่ถึง 200,000 เพิ่นมันก็ให้ 200,000 วอนนะครับประมาณ 5-6,000 เนาะถือว่าน้อยครับผมถือว่าเราประหยัดอยู่ แล้วก็ผมกับก้อยนี่สั่งของนี่เดือนนึงบ่ต่ำกว่า 500,000 วอนนะครับประมาณ 10,000 เนาะพี่น้องเนาะ 10,000 กว่าซื้อของไทยมันก็ราคาอยากสูงเนาะพี่น้องเนาะแต่มันจำเป็นต้องซื้อเนาะแต่ว่าเพิ่นนี่ประหยัดอีหลีพี่น้องประหยัดแห้งเฒ่าแก่ผมเพิ่นบ่เพิ่นฮู้จักใช้เงินเนาะพี่น้องเนาะผู้เฒ่าแล้วนะแต่ว่ารวยครับรวยกว่าหมู่แท้นี่แถวนี่ล่ะแต่ว่าถามว่าใจดีใจดีแห้งครับผมใจดีครับแล้วก็เกรงใจเกรงใจเฮาถ้ามันหยุดแล้วประมาณวันหยุดวันยังบ่เคยมายุ่งบ่เคยมาเคาะประตูมากวนเพิ่นบ่มายุ่งเลยครับผมเอางานมาเฮ็ดแล้วก็บ่มามื้อนี้เอางานมาเฮ็ดในห้องเพิ่นก็บ่มากวนบ่มาถามมึงแล้วเร็วแล้วซะเรื่องของมึงดีครับผมดีๆ ให้เลิกเร็วครับมื้อนี้ครับเลิกดูอยู่ดอกครับพี่น้องบางทีเฮ็ดงานเร็วเพิ่นก็ให้เลิกเร็วจังซี่เนาะครับแต่ว่าเวลาเพิ่นเลดไปกัดเลดไปหาหน้าที่10นาทีจมครับตอนนี้จมบ่คืดครับบ่คืดนะก็บ่คืดเขาเคยให้เลิกเร็วเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงตัวนี่ว่ะเอาคือดับแล้วฮะแล้วหมดแล้วนะครับอัพโหลดมาแล้วอือพี่น้องกินมื้ออื่นกินเส้นมีจักสิเฮ็ดคลิปอีหยังเนาะพี่น้องให้มันปังเนาะพี่น้องเนาะสิบ่ต้องไปไล่สดนะครับมันบ่ปังแล้วก็ต้องมาไล่สดอยู่สิล่ะพี่น้องเอ้ยแต่ก็บ่เป็นหยังครับผมก็ได้พ่อหมู่พ่อพวกครับแล้วแรงบ่เนาะพี่น้องมันสิหิวติตอนดึกเดี๋ยวไก่นะครับคือแห้งพี่น้องคือแห้งสาวก้อยทำได้แซ่บมากครับแซ่บบ่แซ่บก็ว่าเอาครับผมอยู่ไก่ๆแล้วกกหูครับผมแซ่บพี่น้องแซ่บพี่จักสิกินอีหยังนะพี่น้องเด้อจักก็แซ่บไปเลยพี่น้องเฮากินง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะกินแล้วก็นอนครับกินก็ตื่นไปเฮ็ดงานแค่นั้นครับเฮ็ดงานก็ไล่โซดคือจังซี่ล่ะตั้งเดือนแล้วเฮ็ดจังซี่เฮ็ดอยู่จังซี่โอ้ย42เดือนแล้วมั้งเดือนนึงแบบไล่เป็นจริงเป็นจังเลยประมาณเดือนนึงพี่น้องก็บ่ถึงเดือนที่เฮาว่านั่งไล่เป็นกิจวัตรกิจลักษณะนี่ถึงเดือนนะครับไอ้ที่ก็อยู่รถเล่นตอนนี้เวลาก็มากกับ
2,000กว่าครับอร่อยอยู่นะคุยไปจมไปนะครับว่าขึ้นเท่าแก่ไปนะครับมันห้าดังเนาะพี่น้องเนาะง่ายกินไปจมไปคนเบิ่งเป็นล้านได้ยังไงเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งให้เล็ดเนาะเป็นลีลีได้มั้ยมึงเป็นล้านเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มีแล้ว1ล้านเหงื่อออกความเองนะเหงื่อออกหัวเฮ้ยคือเสยแหละมีงานของพ่อไปหาป่าเลยพี่น้องเออผมมีงานกับพ่อไปหาป่าพี่น้องขี่รถถึงภูเขาบริเวณเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะบางเทื่อเพิ่นไปนําเฮาบ่สะดวกในการถ่ายให้พี่น้องเบิ่งบ่เป็นหยังดอกพี่น้องคลิปเบิดบ่อยากเนาะค่อยเป็นค่อยไปพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยครับเฮ็ดด้วยใจพี่น้องทำด้วยใจนะครับใครกว่าใครก็อยู่ซื้อเฮ็ดคลิปลง Facebook อยู่มีประโยชน์ครับเฮ็ดคลิปลง Facebook นะครับโหมันเบิ่งเพื่อนไม่ดูไม่ดูป่ะบ่สนับสนุนกันนะบ่สนับสนุนหรอกคนเพื่อนหมู่ใน YouTube มูลใน Facebook บ่สนับสนุนเพราะหยังพี่น้องลองแชร์ไปหน้า Facebook เพิ่นเด้อมีคนเบิ่งพอมีคนกดไลค์ให้พอทิปบ่เขาบ่เขาเบิ่งติบ่เขาเบิ่งแน่นอนครับบ่ว่าเพิ่นดอกก็บ่ว่าเพิ่นบ่เป็นหยังครับผมแต่ว่าในเฟซใน YouTube นี่คือใจล้วนๆครับผมมวนเลยมวนครับผมจักจังใดเนาะจังใดมาพอกันเนาะพี่น้องเนาะใน YouTube นี่งงเพื่อนเนาะครับทุกมุมโลกเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็มาซอยเหลือกันดีดีผมผมซึ้งมองนี่แล้วครับผมเพิ่นมันกดติดตามได้คือสิมั่นทางเนาะอันนี้มันต้องรอกันมันกดติดตามไม่ได้คือ Facebook เนาะพี่น้องเนาะมันต้องรอกดเลขก็รวดพี่น้องเป็นจังซั่นเนาะว่าเป็นยังครับผมเล่นเฟซเล่น YouTube เล่น YouTube มวนกว่าเนาะพี่น้องเนาะมาเล่น 3-4 เดือนเนาะเต็มแล้วก็ Facebook นี่แทบสิบ่ได้เข้าครับเข้าไปก็เข้าไปโดนๆเข้าไป 2-3 มื้อเพื่อขึ้นจากโพสต์หยังก็จังโพสต์เล่นๆไปเดี๋ยวเข้าไปเอาไปโทรหาบ้านอย่างเดียวครับพี่น้องโทรหาลูกนะครับผมพอชอบที่สุดคือเหนือไก่เด้อพี่น้องเด้อเหนือไก่พันไก่ตัวนึงใส่เบิดได้กินจริงๆกินเฉพาะตรงข้อตรงหนังเนาะขานี่บ่มักหน้าเอิกบ่มักเออหน้าเอิกบ่มักขานี่พอกินได้อยู่ขานี่ก็บ่ปานใดมีหนังแต่ว่าถ้าเนื้อล้วนๆน่ะเอิกนี่ว่าเนี่ยังสิเนี่ยบ่ค่อยมากละบ่ปานใดพี่น้องจังสิบ่มากเลยเนาะกระดูกเอาไว้ก่อนต้องมีกระดูกจักหน่อยพี่เอากระดูกของเขาเปิ้ลก่อน
มาทุกคนลดต้องอีกคนมาพุ่งลดลงแล้วลดสตาร์ททั้งหมดนี่ปะไม่ทุกคนพี่น้องเลยคลิปนี้ชิบว่าตัดได้พี่น้องนะเอาเงี้ยวๆเลยแหละเพราะว่าเราต้องการเวลานะครับผมเพื่อเพิ่นเลือดตนเพื่อเพิ่นเลือดตนเพื่อเพิ่นเบิ่งเบิ่งจบนะครับผมเบิ่งบ่จบก็ว่าเป็นหยังครับบ่ซีเรียสนะครับผมให้เพิ่นเลือดตนแต่ที่แน่ๆพิตี้ต้องเขาว่าเบิ่งให้แน่นอนครับเพิ่นจบแม่นว่าพิตี้เนาะคำพวงคำพวงครับผมเบิ่งซอยคำพวงกันเด้อคำพวงมาเบิ่งกันเองครับผมคำพวงมาดูกันเองนะครับพี่ตี้สาวนาบัวนะครับตี้สาวนาบัวเมืองเรนูนะครับใส่มันกันดีดีสาวภูไทยนะครับช่องตี้สาวภูไทยเมืองเรนูนะครับผมอย่าลืมไปติดตามให้พี่แกด้วยนะครับผมก็เลยหากระเบื้องพี่แกกำลังต้องการกระเบื้องอย่างมากนะครับกิโลมันเล่าใส่ร้ายเราปะเดี๋ยวเล่ากันเมื่อเบิ้งคลิปนี้จนจบนะครับผมน่าจะได้เห็นผมเบาถึงซื้อซองแล้วนะครับเบาพื้นแล้วเบาพื้นนะพูดพื้นนะครับผมพูดพื้นพี่ตี้เด้อพูดพื้นพี่ตี้นะครับผมจะขึ้นหน้าปกว่าพูดพื้นพี่ตี้สาวหน้าบัวก็เด่นเนาะพี่น้องเนาะก็ได้หูจักใหญ่เพิ่นนะครับใน YouTube เนี่ยพี่น้องเอ้ยแล้วก็รู้จุกรู้จักรู้จุกว่าซั่นรู้จักได้หลายคนเนาะคุณยายเชื่อตาดุยปองน้อยครับว่าหลายพี่น้องว่าไปกันไอ้บาวี่ไอ้บาวี่ไอ้ฝ่ายไอ้บาวี่นี่เป็นคนหลักๆเลยกับคุณยายเชอร์ตะกี้มากครับตาดุยปองหน่อยเนาะตะกี้ไม่ให้ออฟพี่ออฟเฟนเดอร์ด้วยนะครับพี่ออฟมามาเฝ้าไห้ในสวนสตอถ้าคนที่ผมเอ่ยชื่อไปนี่ถ้าดูตอนที่ผมพูดนี่ก็คงจะคอมเมนต์ไว้นะครับขอบคุณนะครับที่พูดถึงพี่นะครับเบยนี่ผมโปรโมทให้พร้อมนะครับผมโปรโมทผมบ่คิดเงินนะครับผมผมดันช่องให้ด้วยนะครับผมเบยเฮ็ดคือเจ้าของช่องดังนะครับผมโปรโมทถ้าสมมติว่าผมมีร้านซับเนี่ยผมก็จะไม่ลืมพวกเขาเหล่านี้นะครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้ช่วยผลักดันผมนะครับให้ผมมีทุกวันนี้นะครับผมสมมติว่า1ร้านซับนะพี่น้องสมมตินะครับสมมติขอบคุณนะครับที่ซอยพักดันเนาะพี่น้องจนช่องอีสานคนไกลบ้านมาถึง 1,000 ซับพี่น้อง 1,000 ไม่ใช่ 1,000 น่ะดีล่ะจนมาถึง1ล้านซับเนาะพี่น้องไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงทุกวันนี้นะครับพี่น้องแล้วก็คนรู้จักไปทั่วโลกนะครับผมเพราะเป็นคนบ้ามีโรคอีกอย่างเนี่ยโรคโควิดโคโรนาวันละโรควันละโรคครับพี่น้องทุกวันนี้ก็เป็นโรคบ้าบ้าป่วงครับพี่น้องรักษาไม่หายกลับไทยนี่ต้องไปรักษาโรคนี่ก่อนเก็บเงินหลายๆนี่บ่แม่นแม่งหรอกพี่น้องรักษาของรักษาเจ้าของครับผมกินไปเว้าไปเนาะพี่น้องเนาะเว้าไปทั่วที่แล้วบ่ได้ด่าผู้ใดบ่ได้ด่าผู้ใดแต่เพิ่นก็สิบ่เบิ่งฮอดนี่ดอกมันก็สิเบิ่งหาหน้าที่แหลกแค่นั้นน่ะบ่ถึงเนิ่ม3ไปมีพี่ตี้อ่ะคือเบิ่งแห่เนาะพี่ตี้เนาะเปิดจิ้มไว้เปิดจิ้มไว้แล้วไปเข้าห้องน้ําฟังบ่ปุ๊ไปยังไปเฮ็ดธุระเฮ็ดกับเขาก็กระดาษเปิดจิ้มแล้วก็ปิดเสียงเด้โอ้โหปิดเสียงบ่มีศาลามึงเว้าบ่มีศาลาแห้งมาอย่าเชื่อคือกันบักนี่เว้าแล้วมีศาลาปิดเสียงแล้วโตนมันคือซื้อดอกว่าซั่นเปิดแห่อยู่แท้ได้บ่ฟองน้อยแต่ที่ไหนได้ปิดเสียงไปดิจมอยู่เว้ยซะฟองน้อยปิดเสียงคือเก่าฮะผู้ซอยจะซื้อเด้อผู้ซอยจะซื้อเด้อไปเลือดต้นจะซื้อมาเอา
คุณนะครับเดี๋ยวเพิ่นลำคาญเบาดิแล้วโตนนะครับแต่ว่าลำคาญเสียงเบาแพงปิดเสียงครับปิดเสียงบอกเบิ่งมาบ่เบิ่งบอกเนาะพี่น้องเนาะบ่เบิ่งคือในสิเฮ็ดคลิปยาวๆนะครับคือผมอิ่มตอนไหนผมยังสิกดกล่องนะพี่น้องครับผมสิกดกล่องนะครับกดหยุดนะครับผมจะกันลงเลยครับผมมีตัดต่อครับผมเพราะผมบ่ได้ด่าผู้ใดเนาะบ่ถึงว่าเว้าๆความจริงนะครับเป็นแบบตลกนะพี่น้องนะมันม่วนไปแล้วตัวมันก็เปิดไว้แล้วตัวมันก็เปิดไว้เปิดไว้ปิดเสียงพร้อมนะเออว่าปิดเสียงเพราะว่าปิดเสียงครับผมใช่มันจมอีหยังว่าซั่นตอนไลฟ์สดเพิ่นก็ปิดเสียงครับเขาสิบอกว่าถ้าเรื่องบ่มีสาระเด้ครับผมสิเว้าเรื่องบ่มีสาระปิดเสียงก็ได้เด้ครับแต่ว่าเฝ้าไว้นะครับผมมีสาระอีหลีถ้าละโซนนั่นเหรอสาระแรงกับเมยถ้ามันนั่งกินข้าวจังซี่บ่ต้องเอาสาระครับผมเพราะว่าบ่ต้องไปซีเรียสพี่น้องการเฮ็ด YouTube เนาะถ้ามีสาระก็สิเป็นคลิปเกี่ยวกับงานได้พี่น้องนะพี่น้องก็ไปไล่เบิ่งได้เด้ครับผมเฮ็ดเมลอนเฮ็ดบักสตรอเบอรี่ไปพุ่นน่ะอิ่มแล้วพี่น้องเออมีสาระแน่บ่มีสาระแน่ไก่บ่เบิดพี่น้องเออเต็มเปื่อยเผือกไก่ไก่เลี้ยงบักหลายนะคลิปเด้เนี่ยผมเบิ่งไปเบิ่งช่องนึงนะครับเพิ่นลงคลิป30กว่านาทีครับคนเบิ่งจบคนเบิ่งเป็นล้านช่องใหญ่เป็นเนาะครับผมเจ้าของเด้อคนลงคลิปไป35นาทีผมดูจนจบเหมือนกันครับเบื้องหลังมันเพิ่นนะเพิ่นนะครับเพิ่นเฮ็ดคลิปดีนะคนดูล้าน3นะครับ2เดือนนะคนดูล้าน3นี่ผมก็จะพยายามทำเหมือนเขานะครับยาวๆ30นาทีนะครับคนอาจจะดูผม2ล้านก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับผมซับผมอาจจะพุ่งนะครับพุ่งพวดแล้วก็เวลาผมไม่ต้องไปนั่งไลฟ์สดครับเนาะพี่น้องเนาะกับโบเนียนะอาจจะปังนะครับหรือว่าพวกเจ้าเบิ่งไฟบ่ถึงนี่หรอกถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งถึงต้องคอมเมนต์ถ้าเบิ่งถึงต้องคอมเมนต์คำที่ผมเว้านะครับไปเบิ่งจะเว้าอยู่จะเว้าเรื่องว่าข่อยเบิ่งบ่ถึงเจ้าต้องคอมเมนต์ไปข้างล่างนะต้องเว้าถึงนะถึงเจ้าเบิ่งข่อยจบเจ้าก็บ่เปิดเสียงข่อยรู้อยู่รู้ว่าเว้าหยังนี่ล่ะจะบ่รู้ข่อยว่าหยังแน่นอนบ่มีคนคอมเมนต์แน่นอนก็ได้มีคนคอมเมนต์ว่าจะขวางกันเนาะจะขวางจะว่าข่อยเบิ่งบ่จบติพ่อใหญ่เด้จะว่าคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยครับถ้าเบิ่งจบเนาะ ตอนผมที่กดหยุดคลิปนะครับผมสิตดเทื่อนึงนะครับถ้าเว้าถึงเรื่องตดนี่แสดงว่าเบิ่งจบเนาะพี่น้องเนาะสิตดเดี๋ยวผมกินอิ่มๆกันให้ร่มเข่าท้องให้ได้ผมสิตดแล้วก็ปิดคลิปเลยครับเพราะว่าพวกอยากเบิ่งบ่จบเบิ่งจบก็สิเบิ่งพิตตี้เบิ่งจบแต่ว่าสิพิษเสียงบ่ได้ยินเสียงตดคือเก่าบ่ตดดีกว่าซั่นโง่อยู่บ่ตดจังได๋ก็ต้องปิดเสียงอยู่แล้วจังได๋ต้องปิดเสียงโอ้ยเบิ่งจบแน่นอนนี่ไผเบิ่งจบแน่นอนเพราะตอนนี้23ผมจะเอา25แล้วก็หยุดกดหยุดนะครับว่าจะตดไม่ตดดีกว่าเพราะว่ายังไงก็ปิดเสียงจังได๋ก็ปิดเสียงบ่ตดครับเสียเวลาตดโอเคดีก็พอแล้วเดี๋ยวเห็นในคอมเมนต์ก็รู้ว่าไผเบิ่งจบบ่จบจบคิดว่าเบิ่งบ่จบเหรอเฮ้ยไผเบิ่งจบไปเล่นว่าเบิ่งบ่จบนะครับผมพี่ตี้ถึงจะดูจบแต่พี่ตี้ไม่เปิดเสียงก็ไม่รู้ว่าผมพูดอะไรนะครับนะพี่ตี้เนาะระวังเด้อเดี๋ยวถ้าผู้ใดเบิ่งจบก็ขอบคุณหลายๆครับผมคอมเมนต์นะดูจบแล้วก็พูดถึงใครพ่อใหญ่เดชจะเว้าจบเออข่อยเบิ่งจบจะเว้าถึงข่อยนะแม่นบ่แม่นเลยครับผมเนาะแล้วว่าใครดูจบก็เม้นว่าดูจบนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้25นาทีนะครับผมไม่มีใครดูไม่มีใครดูจบหรอกผมว่า3นาทีแล้วก็ไม่มีสาระด้วยนะครับผม3นาทีเลยจ้ะไม่มีเสียงเงียบคนดูไง3นาทีแน่นอนบ่เกิน3บ่เกินนาที1อร่อยมากค่ะน่าแซ่บก็สิคอมเมนต์ประมาณน่ากินน่ากินมากค่ะว่าซั่นน่ากินจังได๋สิ้นข่อยเลปันแล้วกินกับผมผมงงเพื่อนให้บอกไหลโดนน้องก็เป็นโจ๊กค่ะ
หยอกหยอกได้พี่น้องเนี่ยแต่ถ้าไปเบิ่งจบนี่บอกว่าเบิ่งจบด้วยครับผมเลยมาแล้วนะครับ5วินาทีครับเอาละครับพี่น้องว่าสิโต๊ดบ่โต๊ดเพราะว่าปิดยังคือเก่าล่ะเอ้าพี่น้องคลิปนี้ลาไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณนะครับดูให้จบนะคะดูให้จบนะครับพี่น้องดูให้จบนะครับผมถ้าเบิ่งจบแล้วคอมเมนต์ไว้ข้างล่างดูจบดูเปิดเสียงด้วยนะครับผมดูจบอยู่เด้อท่านเด้อว่าคอยเบิ่งจบอยู่เด้อพ่อใหญ่ดีเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ